สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง D-Lab TV หายไปนานแต่ยังจำได้อยู่ วันนี้เราจะมารีแอคเพลงอะไรเป็นเพลงของจองกุ๊กครับเพลงใหม่ของจองกุ๊กคือต้องบอกก่อนว่า7และ 3D คือประสบความสำเร็จสุดๆสุดๆดังมากมีสตูก็คือเปิดทุกวันใช่สอนแทบทุกคลาสสอนแทบทุกคลาส แล้วทุกแล้วแบบเด็กๆอินง่ายอินง่ายเพลงเขาดีอะไรเงี้ยคือบางคนเด็กๆเขาอาจจะยังไม่ได้ถึงวัยที่จะมารู้จักศิลปินอะไรมากมายใช่ไหมแต่แบบว่าเป็นเพลงที่ทุกคนเต้นพอได้เปิดเราทุกคนเต้นมันไม่รู้จักเออเราแบบทุกคนรู้สึกสนุกไปกับเพลงเพลงมิวคูดด้วยเออไวดีเนี่ยนางทำเพลงดีนะใส่ใจสไตล์ดีเทสดียังไม่ได้ดูเลยชมไปละ3ชั่วโมงนะคะอันนั้นคือแบบสองอย่างไงต่อไปคลิปนี้เราจะมาดูเพลง Standing Next to You ของจองกุ๊กกันนะเอาไปดูกันเลย Let's go ไปมันเข้ากับจองกุ๊กมากเลยจังมันแบบกร้าวใจมากฉันอยากจะเดินไปตรงนั้นเขาเรียกหนูโอเคครับคือมันเลื่อมเหรอมันเลื่อมๆมีแบบเงาๆด้วยเป็นคนใส่เลื่อมให้เข้าให้รอดเนี่ยมันแบบในตำนานใช่ไหมแต่ก็ยังเอาเส้นตรงผิดตรงไม่ได้มันมากโอ้โหแล้วแบบใหญ่มากๆแล้วมาแบบมาเก็บแบบนี้แกมันแบบแกมันดีแล้วนี่ก็สวยนะทำสวยมากเลยจะบอกว่าเราแอบเห็นของเราแอบเห็นอะไรนะมิ้นลงแล้วเรามีมิ้นเห็นแล้วแล้วก็พอมาดูใน MV ก็คือเนี่ยใน
คลิปเนี้ยคือดีมากเขาร่วมงานกับนักเต้นเก่งๆระดับโลกหมดเลยระดับโลกเลยตัวท็อปหมดเลยสไตล์นี้โอ้แล้วซึ่งกลุ่มแบ็คอัพตอนเนี้ยก็คือท็อปแล้วท็อปแล้วนะหมายถึงว่าเนี่ยในบรรดาที่คุณครูณตรงนี้อายุ15 16ก็คืออ๋อหมายถึงแต่ก่อนใช่แต่ก่อนด้วยแต่ก่อนเขาดังมาตั้งแต่พวกเรียนวัยรุ่นตอนเราอายุประมาณ20ประมาณ20ก็ด้วยแต่อย่างไอเนี้ยไบรอันเพิร์สโพสอะหนูก็รู้จักแต่ตอนหนูอยู่มปลายเลยนะมปลายปีหนึ่งเออถ้าเอียนเราก็รู้จักก็ใช่เชียนใช่แหละเอียนใช่ใช่เอียนอีสบูดเอียนอีสบูดอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบคือเขาแบบเขาเป็นไอดอลในเรื่องของการเต้นตั้งแต่สมัยนั้นอะเราเนี่ยเขาเต้นมาตลอดอะไรเงี้ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาแม่งสุดยอดและไม่ใช่เป็นไอดอลแค่พวกเราเป็นไอดอลของจองกุ๊กด้วยจริงหรอจริงจองกุ๊กนางก็แบบว่าชอบกับโคโรกราฟเซตนี้แล้วก็ชอบไบรอันโพสมากเขาทัชกับสไตล์ของไบรอันโพสมากเขาเคยที่เคยเต้นใช่ไหมล่ะใช่แล้วส่วนใหญ่ถ้าเคยเห็น BTS ไปอเมริกาเพื่อไปเทรนนิ่งเต้นก็คือไปเทรนนิ่งกับแก๊งนี้อ๋อใช่ BTS เทรนนิ่งกับแก๊งนี้ใช่ผัดกันไปอเมริกาเพื่อไปเรียนเต้นมันฟินจังเลยอ่ะมันที่สุดแล้วเพราะนั้นมันเลยไม่ใช่คนอื่นคนไกลของจองกุ๊กใช่เพราะว่าเขาฝันว่าเขาอยากจะเต้นกับไอดอลที่เป็นนักเต้นคนนี้แก๊งนี้อยู่แล้วใช่เธอมันขนลุกขนพองเมกาแค่ปากซอยเมกาแค่ปากซอยแล้วคือมันดีมากอ่ะมันแบบสไตล์อะไรที่เต้นออกมาที่แบบสุดยอดแล้วเขาทำออกมาได้เข้ากับจองกุ๊กใช่ใช่แล้วแบบมันจะเป็นใครไม่ได้อ่ะยกเว้นจองกุ๊กกับมันจะเป็นจองกุ๊กเท่านั้นที่สูตรกับที่มันจะที่มันจะอินเนอร์เนี้ยมันจะแบบเนี้ยมันดีมันจะแบบสุดแบบเนี้ยสุดเรื่องเราเอาอยู่อ่ะมันเข้าตาใช่ไหมมันเข้าตามากมันเข้าตาประเด็นเลยแล้วท่าเต้นคือโหดมากแบบกล้ามเนื้อเขาเต้นคลีนด้วยนะคลีนมากเต้นคลีนมากใช้เทคนิคการป๊อปด้วยแล้วก็ฟุตเวิร์กคือเกินใช่ไอ้แบบท่าที่มันโหดแง่ยากนะที่มันไปรวมมาใช่ใช่ใช่แล้วฟุตเวิร์กขาก็คือยากมากการถ่ายน้ำหนักอะไรจะมูฟยังไงก่อนจริงคือจริงๆแบบมูฟอย่างเดียวเฉยก็ได้ถ้าวันไหนจองกุ๊กเขาแบบว่าเขาเริ่มเบื่อขี้เกียจร้องเพลงนะมาสอนเต้นได้เลยนะใช่นี่มาแบบมาเป็นแบบแดนเซอร์โปรเฟชชั่นอลเฮดไลน์ได้เลยอยากเรียนเต้นกับครูจองกุ๊กเองใช่เริ่มก็ตอนนี้ให้เขาเป็นศิลปินก่อนใช่ไม่เขาบอกทำไมฉันต้องมาสอนเธอรีวิวขอ3คำสำหรับเพลง Standing Next to You ครับชอบมากมากสูตรเลือกดีสูตรพี่โคตรเท่พี่ป้าหล่อเท่ดีหล่อเท่อยากดูอีกจบเลยนะตัดจบเลยเดี๋ยวเราขอไปดูอีกรอบนึงก่อนขอโทษนะคะทุกคนมันดีมากเลยก็เลยแบบว่ารู้สึกเสียสมาธิเสียสติสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามช่องพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ